เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าละอุบนโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นเลยค่ะสำหรับตลกชื่อดังตาหวานสาลินีได้ออกมาโพสต์ภาพเล่นสงกรานต์โดยในภาพมีผู้หญิงทำการลวนลามผู้ชายคนหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นว่านี่คือพฤติกรรมของผู้หญิงอีสานแล้วแบบนี้จะไม่ให้พี่ดูถูกถึงคนอีสานได้ยังไงพอพี่พูดความจริงก็รับกันไม่ได้ปล่อยพวกอีสานผัดถิ่นเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ทำไมหยุดยาวทำไมไม่กลับอีสานบ้านนอกถ้านักท่องเที่ยวเห็นพฤติกรรมแบบนี้จะว่ายังไงพี่ว่าพวกอีสานทำแต่เรื่องเสื่อมเสียให้สังคมไทยซึ่งพอชาวเน็ตเห็นข้อความแบบนี้ก็ไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ามองเป็นการเหยียดคนอีสานต่อมาทางด้านตาหวานก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตนเองร้องไห้และได้เขียนข้อความอธิบายว่าวันนี้หนูจะมากราบขอโทษคนอีสานพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานฟังหนูด้วยหนูโดนแฮกเฟซบุ๊กจากพวกสามกีบที่ชอบสร้างความแตกแยกในสังคมหนูเพิ่งกู้เฟซได้กราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องคนอีสานอีกครั้งนะคะและล่าสุดได้ออกมาโพสต์อีกครั้งว่าหนูอธิบายไปแล้วทำไมมีแต่คนเข้ามาด่าหนูไม่ใช่แค่พี่น้องพ่อแม่อีสานนะที่เสียหายหนูก็เสียหายด้วยที่มันแฮกเฟซบุ๊กหนูหนูอยู่ดีๆโดนทุกคนด่าต้องมาแบกหน้าขอโทษในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำแล้วทำไมหนูต้องโดนด่าเพิ่มหนำซ้ำบอกหนูโกหกด่าซ้ำเติมหนูหรือทุกคนเกลียดหนูอยู่แล้วแค่หาเรื่องซ้ำเติมนี่ไงหลักฐานที่มันแฮชเฟซบุ๊กปอเฟซบุ๊กหนูดูหน่อยจ้ะว่าจะด่าหนูกันยังไงอีกงานนี้ชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดีแล้วค่ะที่สาวตาหวานเนี่ยได้ออกมาอธิบายให้มันชัดเจน